โยสวัสดีครับทุกคนวันนี้คนเยอะมากนะครับจะเห็นว่าการแต่งตัววันนี้ผมเปลี่ยนไปนะครับผมจริงๆแล้วผมต้องทำคลิปเมื่อวานซึ่งเป็นวันศุกร์นะครับผมจะทำคลิปวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์นะครับซึ่งเมื่อวานฝนตกนะครับแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วฝนตกตอนเย็นไม่ได้เล่นนะครับจบกันก็เลยมาทำวันนี้นะครับก็เลยเป็นสภาพนี้ไปแล้วกันนะครับชิวๆขอชิวๆแล้วกันไม่ได้อยู่ในยูนิฟอร์มนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากที่สนามสุพรรณบุรีนะครับผมจะได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักเยอะมากแล้วก็รถจอดเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เอาละเดี๋ยวยังไงผมแอบมาเล่นข้างนอกแล้วกันนะเพื่อไม่ไปวุ่นวายกับข้างในนะครับเพราะว่าผมถ่ายวิดีโอเดี๋ยวไว้เกะกะเขาวันนี้ที่ผมจะมาฝึกนะครับจะมาฝึกท่าเมื่อกี้นี่ท่าโน้ตแมนนวลซึ่งผมได้แล้วนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองกระโดดขึ้นตรงโน้นดูนะครับขึ้นเนินตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าวันนี้จะได้หรือเปล่านะครับท่าโน้ตแมนนวลนะครับผมส่วนเรื่องเสียงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ผมซื้อไมค์มาใหม่แล้วแต่ว่ามันมีไอตัวต่ออะแดปเตอร์มันยังไม่มานะครับก็เดี๋ยวไว้รีวิวในวิดีโอหน้าถ้ามันมาแล้วนะรับรองว่าเสียงดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนวันนี้แดดยังดีนะครับอากาศดีมากนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมมีกรอบแล้วไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับมันจะเป็นกรอบสีแดงนะเพื่อเอาไว้ใส่ไมค์นั่นเองนะครับรับรองอาทิตย์หน้ายังไงเราชมเราฟังเสียงชัดๆแล้วกันแล้ววันนี้มาดูโน้ตแมนนวลนะครับผมเดี๋ยวผมขอวอร์มโน้ตแมนนวลธรรมดาก่อนมาดูกัน เรื่องโน้ตแมนนวลถามว่าแมนนวลธรรมดาได้หรือยังไม่ได้นะครับแมนนวลธรรมดาแต่ว่าผมมาลองฝึกโน้ตแมนนวลตอนแรกคิดว่ามันยากแต่เวลามาลองจริงๆมันเหมือนง่ายกว่าแมนนวลนะครับเพราะว่าความรู้สึกคือความรู้สึกของโน้ตแมนนวลเนี่ยมันเหมือนแบบผมรู้สึกว่าบาลานซ์มันดูแบบง่ายกว่านะครับส่วนแมนนวลเนี่ยแบบผมยังจับมันไม่ได้นะครับมันไปได้ก็จริงแต่ว่ามันบังคับแบบสมดุลไม่ได้เดี๋ยวลองมาดูแล้วกันนะครับโน้ตแมนนวลหวังว่าได้นะวันนี้จัดไปอากาศดีร้อนนะครับผมโอเคมันได้นิดเดียวนะครับก็คืนนี้ไม่แน่ใจไม่มั่นใจเลยนะครับถ้าได้ประมาณนี้นะแต่จะลองดูว่าให้มันแบบออรี่ขึ้นมาแล้วมันตั้งได้สักนิดก็ยังดีนะให้มันแบบตั้งได้นะเดี๋ยวที่เหลือก็พยายามบาลานซ์ไปต่อให้ได้นะครับวันนี้จัดไป ครั้งแรกเลยนะครับโอ้ได้แล้วโอเคหวังว่าจะมีครั้งต่อไปโยโย่เย่เย่นี่คือยาวที่สุดแล้วนะครับโอ้ยาวมากๆเลยโอเคผ่านนะครับเดี๋ยวขออีกประมาณสัก 2-3 รอบแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนสถานที่อีกสักทีแล้วกันนะเราลองเปลี่ยนดูบ้างเพื่อมันจะดีขึ้นนะครับนี่ โคตรท้าทายอ่ะจัดไปก็คงได้เพียงเท่านี้นะครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วเราขึ้นได้แล้วแบบไปได้สักนิดนึงนะครับทีนี้ก็เหลือแบบฝึกต่อให้ไปได้ยาวกว่าเดิมพอดีครับได้ยาวกว่าเดิมนะครับอ๋อดีใจอันนี้คือครั้งแรกเลยนะพี่ก็โดดขึ้นแล้วโดดเป็นนวล นะครับปกติแค่โน้ตธรรมดาเล่นเฉยๆนะครับตอนแรกยังจับไม่ได้นะครับว่ามันขึ้นยังไงเวลาฝึกไปเรื่อยๆผมก็พยายามจับทิศทางมันต้องเก่งนิดนึงมันต้องมันต้องยังไงเหมือนจะแบบหัวทิ่มอ่ะแต่แบบยังไม่หัวทิ่มอ่ะช่วงจังหวะนั้นนะต้องจับให้ได้ความรู้สึกตอนนี้นะจะลองไปฝึกเพิ่มดูอีกทีถ้ายังไงลองไปฝึกกันดูนะครับยังไม่สอนดีกว่าเพราะว่าผมยังไม่ชำนาญเท่าไหร่นะวันนี้ฝึกเล่นเฉยๆถ้ายังไงลองไปค้นหาวิธีหัดวิธีฝึกท่าโน้ตเป็นนวลมาแล้วกันนะครับมันสนุกเหมือนกันแต่ระวังหัวทิ่มนิดนึงแต่ถ้าล้มไปเรื่อยๆก็จะล้มเป็นเองนะครับพยายามหมุนนะครับลดแรงกระแทกนะครับแต่ลาไปก่อนลาไปเพียงเท่านี้เจอกันในวิดีโอหน้านะครับน่าจะรีวิวใหม่เนี่ยเด็กจะชัดกว่าเดิมลองติดตามฟังได้ในวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วเอาไปใช้ซะ